ช้าวันนี้เนี่ยเจมมานะฮะเจมมาเนี่ยจะเดินทางไปรายงานตัวเพื่อผ่อนฐานครั้งที่2เนี่ยที่วัดธาตุทองซึ่งตอนนี้ทีมข่าวสาวของเราเนี่ยก็ไปเตรียมปักหลักดูเจมไม่ใช่อันนี้แฟ้มภาพอ๋อเหรออ่านะเช้าวันนี้นะก็เจมมาจะไปวัดธาตุทองเพื่อยื่นสิทธิ์ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเนื่องจากติดเรียนตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์สาขาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะครับคาดว่าปีนี้จะเรียนจบนะครับอีกคนหนึ่งปีนี้ที่จะใช้สิทธิ์ผ่อนผันเป็นคนสุดท้ายแล้วนะครับเป็นครั้งสุดท้ายก็คือหนุ่มพีชพัชระนะฮะจิราธิวัฒน์หาทายาทของตระกูลดังเนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้ติดเรียนที่ปี4คณะพาณิชยกรรมศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วว่าปีนี้จะขอยืดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละและปีหน้าว่ากันอีกทีนึงก็จับกันไปเลยใช่นะเห็นบอกว่าน้องพีชเนี่ยต้องไปผ่อนผันที่โรงเรียนวัดหัวลำโพงนะฮะเขตบางรักในเช้าวันนี้แต่ที่แน่ๆจับใบดำใบแดงโดยที่ผ่อนผันมาแล้วหมดสิทธิ์นะฮะก็คือมาริโอเมาเรอร์แล้วก็คุณพ่อไมค์พีรัตต้องจับแน่นอนฮะส่วนอีก2คนที่มีคิวต้องไปรายงานตัวนะฮะคือชินชินวุฒิแล้วก็โดมจารุวัฒน์นะฮะแล้วก็ฝากนะฮะพี่พัชระนิดนึงนะฮะไหนๆก็ไปแถวๆหัวลำโพงแล้วนะฮะฝากทำบุญโรงศพให้เจ๊แหม่มด้วยทำไมนี่ไม่ต้องไปถึงวัดหัวลำโพงก็ได้แถวนี้ก็ได้เอามาให้ฉันนอนข้างหน้าก็ได้ไม่ถ้าไปวัดหัวลำโพงเนี่ยเลยไปแถวสะพานเหลืองสักนิดนึงทำไมอาหารเยอะไงตรงก่อนถึงหัวลำโพงอะไรนะข้าวหน้าไก่เหรอไม่ก็นี่แหละไปถึงวัดหัวลำโพงแล้วก็ไปทำบุญลงศพให้เจ๊แหม่มนิดนึงไม่แต่ว่าไปนะก็ต้องไปแต่เช้านะนี่เขาบอกว่าได้ถึงวัดถึงที่วัดแล้วนะใช่ทีมข่าวของเราก็ปักหลักไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีรายงานความคืบหน้าอะไรยังไงก็เดี๋ยวต้องติดตามไปในช่วงเขาบอกว่ามีอีกสองคนที่ต้องไปรายงานตัวก็คือน้องชินชินวุฒิแล้วก็โดมจารุวัฒน์โดมเดอะดาวนี่แหละ